ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยบริเวณไหนหน้าบิ๊กซีบิ๊กซีมันสูงเนาะครับขายอะไรบ้างครับเป็นกาแฟครับแล้วก็กาแฟเครื่องดื่มของผมแล้วก็ชาขอดูหน่อยนะครับแคมป์คอฟฟี่สโลว์บาร์นะครับตู้อ่านมีอะไรบ้างครับลูกมีจะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกมีอะไรบ้างแคมป์ตัวนี้ตัวนี้แคมป์แปลว่าค่ายค่ายกาแฟมันมีตู้ราคาเท่าไหร่ช็อกโกแลตเท่าไหร่ร้อน30เยนเท่าไหร่เยนก็30เอ้าเท่ากันหมดเลยเนาะกูอย่างมีมัทฉะลาเต้30โคโค่ก็30 30ไปก่อนวิวแล้วก็อ้าวขายเดี๋ยวนะทำยังไงบ้างเดี๋ยวผมไม่เข้าใจมันไม่ค่อยเหมือนอ๋อนี่เคยเห็นอยู่ขายตามร้านค้าเนาะแล้วชงแบบไหนครับแบบเป็นชงด้วยหม้อต้มหม้อต้มเนาะครับก็เหมือนจากอิตาลีเรียกอะไรนะโมก้าครับโมก้าโมก้าพอตโอเคครับก็คือใช้หม้อต้มแล้วก็ใช้แรงดันตัวน้ำส่วนละลายขึ้นมาข้างบนผ่านชั้นทองที่เป็นกาแฟเป็นกาแฟเม็ดหรือกาแฟผงกาแฟผงหรือกาแฟเนี่ยกาแฟมันเล่นครับมันเล่นแล้วต้องปั่นไหมกาแฟนี้ก็บดมาแล้วอ๋อระบดมาแล้วอ๋อเหมือนกาแฟเม็ดแล้วก็มาบดแล้วใช่ไหมใช่ครับจะบดตอนเช้าอ๋อก็บดคั่วโอเคเข้าใจอยู่ทุกอย่าง30อ๋อเย็น35ศูนย์เบอร์อะไรนะครับติดต่อ0638866161 01มาเปิดได้อ้าวมีเหล้าด้วยเหรอเนี่ยน้ำโอ้น้ำพึ่งอ๋อแซวเล่นๆครับก็ขายไปอย่างเห็นคนมาบอกว่าเอออร่อยอร่อยอะไรเงี้ยก็ลองมาชิมสักหน่อยนะอันนี้สาวสั่งอะไรเนาะคาปูชิโน่ครับคาปูชิโน่จะเป็นกาแฟหวานมันกลมกล่อมครับจะมีถ้ากลมกล่อมคล้ายกาแฟโบราณก็จะเป็นรสเต็มแล้วก็ถ้าหวานลงมาหน่อยเป็นนมแล้วก็น้ำตาลจะเป็นลาเต้แต่พ่อค้าชื่ออะไรเนาะบิ๊กครับชื่อบิ๊กบิ๊กแปลว่าเล็กกันเนาะบิ๊กว่าเล็กใหญ่แล้วถ้าเดี๋ยวอันนี้เป็นชายหรือสร้างทำเองขึ้นมาเองครับเดี๋ยวถ้าพี่สั่งมอคค่าหวานน้อยทำได้ไหมปั่นไม่มีเนาะไม่มีโอเคอันนี้แบบทำแก้วนึงประมาณกี่นาทีหลังก็2นาที3ปีประมาณก็หมกไปโอเคครับอ่ะมอกค่าปั่นมาน้อยโอเคเอ๊ะอะไรพูดผิดมอกข้าวปั่นมอกข้าวน้อยหวานน้อยๆนะอย่าเย็นน้อยๆไม่เน้นหวานหวานแล้วกินไม่ได้มันเนี่ยพ่อค้าคนที่ไหนครับรุ่นสูงมั้ยผู้ที่อื่นคนอยู่ในบ้านในเมืองทําไมนึกมาทําเลมาเปิดรุ่นสูงหรือว่าเห็นมันไม่ค่อยมีโอเคครับอันนี้ถามตัวนิดหน่อยนะครับให้รู้ว่าเออคนสูงจะได้อันนี้จะลงเพจคนสูงนะครับคนสูงมากินเต็มครับของอาจารย์มีเพจส่วนตัวครับมีครับเดี๋ยวจะบอกให้ดูว่ามีคนเอาเป็นอาจารย์เขาอาจารย์มาเลยเนี่ยรู้อีกแล้วโอเคครับแสดงว่าก็มีคนว่าอร่อยก็ยังใช่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชั่งใจอยู่เอ๊ตอนนี้ก็ใครเห็นก็มาลองดูเดี๋ยวจะชิมนะว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็ใส่กี่กับเพื่อ3ช้อน3ช้อนแล้วก็เขาเรียกอะไรพอใส่ปุ๊บโม MO KA POT โมก้าภาษาอิตาลีแปลว่าอะไรโมก้าใช่ไหมเปิดตู้ดิตู้เช็คดิโมก้าปอดแปลภาษาอังกฤษอยู่แล้วเป็นชื่อของรูปลักษณ์น่าจะโมก้าโมก้าแปลว่าหอยไหมเหรอ
มอลลัสก้าพวกงงเลยโอเคครับอันนี้ก็มองเคยเห็นก็โฆษณาตามร้านนะครับหม้อใช้แก๊สเนาะโอเคครับรู้สึกลองดูครับรสชาติจะเป็นเหมือนที่เขาเล่าลือไหมว่าถูกปลากันแต่ปกติใส่อันนี้ใส่อะไรครับแต่อะไรกันใส่นมหรืออะไรนะครีมแล้วก็น้ำตาลไม่ต้องเยอะครับไม่เน้นความหวานไม่คนไม่ค่อยหวานกินขุ่นขมครับแบบดักๆอันนี้ทำอะไรเนี่ยเอาไปเหรอหวานเกินอ๋อหวานเกินครับอ๋อขอโทษใส่อย่างนั้นนิดพอโอเคโอ้โหไม่ต้องเยอะจังเยอะเก๋ครับนี่ครับเฮ้ยทำให้พ่อค้างงกับสูตรที่ผมสั่งครับอะไรครับอาจจะทำไม่ได้ตามสูตรแต่ผมก็เป็นคนชอบที่กินอะไรขมๆปกติไม่ค่อยใส่หวานใส่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้สั่งมอคค่าปั่นเอ้ยบัฟค่าวันน้อยก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาสั่งรายการอื่นครับค่อยมาดูว่ารสชาติเป็นไงบ้างรีวิวให้แฟนเพจมันสูงรู้จักครับคนเห็นตึมแหละเดี๋ยวไปชี้ดู หลักพันขึ้นครับยังเล่นๆกับ 2,000 ถึง 3,000 อ่ะครับอันนี้ใส่เค้าเรียกอะไรเอ่ยใส่น้ำตาลเอาโกโก้ครับแซวเล่นนะครับการเพจของมีประมาณ5คนโอเคครับเดี๋ยวครับจัดให้ครับฐานะพระโสดเอาโสดเกครับตอนนี้พ่อค้าโสดครับนะครับใครเป็นแฟน FC ของผมครับมาซื้อมาหาพ่อค้าโสดนะครับแซวเล่นนะครับนัดคุยเล่นคุยหัวนี่เราก็มาอยู่ในท่านเติมน้ำเติมนมเติมของผมอะไรก็ไม่รู้ให้ไปกินหมดแล้วผมไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับของกินครับอันนี้ก็เรียกอะไรครับเนี่ยนี่เช็คตัวอะไรเนาะเช็คว่าอะไรเช็คตัวว่าสั่นกระดิ่งครับมาตอนนี้เรามาสั่นแก้วกาแฟครับตู้ช่วยจับช่วยนู่นจับพี่ช่วยจับแก้วพี่เขาหน่อยอ๋อสันวันดีเขาก็ลอยๆแล้วลอยกินข้างหน้าเนาะเฉยๆคนๆไม่เป็นไรครับโอเคครับอันนี้อะไรนะมอคค่าหวานมากมีเซลเล่นเราอันนี้อะไรนะติดต่อที่อะไรนะเอานี่พร้อมจ่ายเงินโอ้มีการเดี๋ยวมีการโอนเงินไงชื่อคุณสลาวุฒิผู้กลางใช่ไหมเอาชื่อเราเหรอใช่เอาเป็นคนต้นสูงนี่ผู้กลางใช่เป็นคนต้นสูงเองครับนะครับอันตามเบอร์นะครับแนะนำโฆษณาหน่อยครับมีอะไรบ้างสรุปว่าเป็นร้านกาแฟนะครับชงแบบสโลบาร์ก็คือชงด้วยหม้อต้มจะใช้ความปานีตมากกว่าตัวเครื่องเอสเปรสโซ่ตอนนี้ก็จะชงด้วยเป็นกาแฟจะมีพวกเป็นกาแฟสดแล้วก็มีเครื่องดื่มประมาณนี้ติดต่อที่ชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรร้านคอฟร้านแคมป์คอฟฟี่สโลร้านแคมป์คอฟฟี่สโลบาร์อยู่ที่54ชื่ออะไรนะครับชื่อบิ๊กบิ๊กบาร์เล็กนะครับเอ้ยบิ๊กบาร์ใหญ่นะครับติดต่อได้เบอร์อะไรนะครับ0-3-8-6-1-1ถ้าสมมติเขาสั่งสัก10แก้วโทรมาก่อนตามเบอร์เลขนี้เนาะแล้วก็สั่งแก้วละ30บาทเองถ้าเย็นเอ๊ะอะไรร้อน30ร้อน30เย็น35โอเคครับขอให้ลำเลยครับขอบคุณสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หน้าบิ๊กซีโน่นสูงครับร้านน่ารักจังครับพ่อค้ารูปหล่อด้วยครับยังโสดด้วยนะครับ1-2-3ยกมือให้นะครับครับวันนี้ก็ได้ทดลองกินไปครึ่งแก้วแล้วนะครับก็รสชาติโอเคไหมในสายตาผมชอบดาร์กแบบนี้ครับสั่งถ้าสั่งปกติมันจะหวานน้อยร้านนี้นะครับถ้าสั่งหวานน้อยมันจะออกขมหน่อยๆซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าสั่งหวานน้อยผมชอบแบบนี้ขมที่
พอใจนะครับลูกสาวก็สั่งอีกรสชาติหนึ่งก็ถูกใจถ้าสั่งปกติก็จะไม่หวานไม่หวานก็จะหวานน้อยจะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นร้านเกิดใหม่เป็นคิดสูตรเองแล้วก็เป็นกาแฟที่ต้มที่ใช้หม้ออบอ่ะแล้วก็มันจะใช้แก๊สแล้วก็เผาแล้วก็มันจะหอมนะครับก็จะสโลว์เล็กสโลบาร์คือทำค่อยๆทำไม่รีบร้อนไม่ปั่นวุ้บๆนะครับไม่ใช่นะครับวันนี้ก็อยากให้ไปลองไปชิมกันนะครับโอเคครับ